โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงขึ้นมากรณีที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อที่จะขุดบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวเนี่ยใช้กับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งหลายโครงการค่ะก็คือกว่า 2,000 โครงการทีเดียวไม่ใช่ขุดบ่อบาดาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยการขุดบ่อบาดาลทั้งหมดที่กำลังดำเนินการทั้งในเขตชลประทานแล้วก็นอกเขตชลประทานเนี่ยมีจำนวน 1,103 บ่อค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวบอกว่าใช้ประมาณก่อสร้างเนี่ย500บ่อด้วยกันแต่ว่าอันนี้500เนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขตชลประทานแล้วก็อีก500ที่ไปสำรวจเนี่ยก็อาจจะอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างในแต่ละบ่อจริงๆแล้วเนี่ย1บ่อใช้งบในการก่อสร้างเนี่ย1ล้านบาทเท่านั้นไม่ใช่บ่อละ6ล้านบาทตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องของข่าวต่างๆอาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกันสักนิดนึงคิดก่อนแชร์นะคะไปฟังเสียงประเด็นนี้จากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันค่ะตอนนี้มีกระแสในโซเชียลแล้วก็ในบางสื่อที่บอกว่า 3,079 ล้านเอาไปขุดบ่อบาดาล500บ่อตกบ่อละ6ล้านบาทอันนี้เป็นข่าวเท็จนะคะเป็นข้อมูลปลอมแล้วก็ใครก็ดีที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จนี้เข้าสู่ระบบเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปเพราะว่า 3,079 ล้านเนี่ยครอบคลุมโครงการทั้งสิ้นเนี่ย 2,041 โครงการนะคะแล้วก็ภายใต้ 2,041 โครงการนี้จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาล 1,103 บ่อ3บ่อเนี่ยจะอยู่ในสถานพยาบาลอีก 1,100 บ่อเนี่ยอยู่เขตนอกการประปาแล้วเขาก็แยกให้เห็นว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูง 1,270 หมู่บ้านเนี่ยจะมีการขุดเจาะ577บ่อที่เสี่ยงปานกลางเนี่ยขุดอีก526บ่อเพราะงั้น577บวก526ก็จะเป็น 1,103 บ่ออย่างที่ว่าแต่มันยังมีโครงการหาแหล่งน้ำผิวดินอีก230โครงการมีโครงการซ่อมแซมระบบประปาอีก650กว่าโครงการทั้งหมด 2,041 โครงการนะคะแล้วก็ถ้าดูที่งบบาดาลการขุดเจาะบ่อบาดาลจริงๆเนี่ยไม่ใช่6ล้านต่อบ่อนะคะก็อย่างที่เรียนมันไม่ใช่เอา 3,079 หาร500อันนั้นเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมนะคะก็ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ขุดเจาะบ่อบาดาลอย่างเดียวมันมีหลากหลายโครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเช่นเดียวกับนายสมเกียรติประจำวงค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เองก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่างบประมาณที่ใช้ในการขุดบ่อบาดาลบ่อละ6ล้านบาทนั้นถือว่าไม่เป็นความจริงแต่ละบ่อเนี่ยใช้งบประมาณเพียง1ล้านบาทซึ่งในแต่ละบ่อนี่นะคะ1ล้านบาทประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือเรื่องของโครงสร้างการขุดเจาะนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆระบบสูบน้ำระบบกระจายน้ำรวมไปถึงแท้งน้ำค่ะโดยงบประมาณเหล่านี้ก็จะมีการตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่มีการกำชับนะคะในการใช้งบประมาณให้โปร่งใสขณะที่บางพื้นที่จำเป็นที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อใช้งบประมาณให้เป็นระบบด้วยค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะเรียนนี้ครับบ่อนี้นะฮะบ่อที่เราเห็นแบบนี้นะครับไอ้ร้อยล้านกว่าบาทไม่ไหวนะครับเพราะมีการขุดไอ้ล้านกว่าบาทเราตั้งประมาณการไว้ที่ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยกว่าไอ้ประมาณร้อยกว่าเมตรที่ว่าเนี่ยที่นี่ขุดถึง 2-3 บ่อนะกว่าจะได้นะครับอันที่1อันที่2มันมีเนี่ยมันมีโครงสร้างแบบนี้ด้วยนะครับมีแทงค์แล้วก็มีพลังงานที่จะสูบนะครับขึ้นมาบางแห่งก็อาจจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเรียนว่างบประมาณที่ใส่เข้าไปนะครับจริงๆแล้วมีการตรวจสอบตลอดเวลานะครับเบื้องต้นกรมที่กรมน้ำบาดาลได้ประมาณการเอาไว้ที่ประมาณ100กว่าเมตรนะครับประมาณ1ล้านเศษๆต้นๆไม่ใช่6ล้านอย่างที่มีสื่อบางสื่อพยายามที่กระจายไปไม่ใช่นะฮะล้านกว่าเมตรล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเนี่ยองค์ประกอบมันมีบ่อมีขุดแล้วก็บางทีขุดได้ไม่ได้บ้างเขาก็ต้องมีการสำรองขุดเจาะสำรวจเบื้องต้นด้วยเช่นเดียวกันผมเรียนว่างบประมาณที่ใช้แต่ละแห่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกำชับนักหนาว่าขอให้ใช้ให้คุ้มค่ามีการตรวจสอบบางพื้นที่อาจจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาโดยหมู่บ้านเลยครับไม่ให้รั่วไหลนะครับแต่เป้าหมายสำคัญก็คือว่ามีน้ำใช้เท่าที่ดูด้านหลังของท่านเลขาสทนช.เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าโครงสร้างของการขุดเจาะบ่อบาดาลเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพลักษณะ
เป็นโครงสร้างบ่อบาดาลสีน้ำเงินที่อยู่ด้านหลังของท่านเลขาธิการสทช.เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะใหญ่และสูงเนื่องจากว่ามีบางคนอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าไอ้ที่บอกว่าล้านกว่าบาทจริงๆแล้วหมู่บ้านชั้นเนี่ยขุดเจาะเพียงแค่แสนกว่าบาทเองคือจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะแล้วก็ขนาดของบ่อบาดาลด้วยนี่ค่ะนี่คือด้านหลังเนี่ยแหละค่ะเนี่ย1ล้านบาทนะคะไม่ใช่6ล้านบาทแล้วก็ไม่ใช่แสนกว่าบาทตามที่มีการตั้งข้อสังเกตในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะคะอ่ะสำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลในแต่ละครั้งมีขนาดความลึกเนี่ยต้องบอกว่าไม่เท่ากันนะคะโดยงบประมาณที่ขอไปเนี่ยอยู่ในระดับความลึกที่100ถึง120เมตรแต่ว่าขุดจริงเนี่ยต้องไปดูที่หน้างานกันด้วยว่าต้องเจาะลึกเท่าไหร่จึงจะเจอน้ำที่มีคุณภาพดีเพราะว่าในระยะเวลาความลึกที่100เมตรก็อาจจะเจอเพียงน้ำกร่อยเท่านั้นนะคะหรือว่าบางพื้นที่ก็ต้องใช้การขุดเจาะถึง 2-3 ครั้งถึงจะเข้าไปเจอน้ำค่ะอย่างไรก็ตามการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดึงน้ำขึ้นมาเพื่อนำไปกักเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนนะคะซึ่งหากว่าดึงน้ำขึ้นมาในจำนวนที่ไม่มากก็จะไม่เป็นประโยชน์ในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่างบประมาณที่บอกไปในการใช้ขุดเจาะบ่อบาดาลถ้าบอกว่าบ่อละประมาณ1ล้านกว่าบาทแล้วมาดูโครงการกันตอนนี้มีอยู่ประมาณ1,000กว่าบ่อเนี่ยนะคะก็ใช้งบประมาณไปแต่ละบ่อเนี่ยล้านกว่าบาทจริงๆแล้วเนี่ยรวมในส่วนของเรื่องของการจ้างงานของคนในพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ในส่วนของกำลังทหารที่จะเข้าไปขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีไม่เพียงพอเขาก็เลยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเข้าไปจ้างพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นหมายความว่าคนในพื้นที่ก็จะมีรายได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นมาด้วยจากการขุดเจาะบ่อบาดาลนั่นเองใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ได้ฟังก็คงจะกระจ่างแจ้งแล้วแหละว่าแหมบ่อนึงเนี่ย6ล้านกว่าบาทไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนค่ะก็รวมเบ็ดเสร็จนะคะ1,000กว่าบ่อก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทจาก 3,000 กว่าล้านบาทนะคะอย่างที่ท่านโฆษกบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ